สวัสดีครับผมดารงอิทธิปัญญาผมกิตตินันท์นาคทองและดิฉันนินิวปิยนันท์ขุนทองกับรายการสิบข่าวเด็ดเมนเจอร์ประจำวันพฤหัสบดีที่21สิงหาคม2557ค่ะวันนี้คุณนินิวก็มาอยู่กับพวกเรานะครับค่ะเราไปกันที่ข่าวแรกเลยดีกว่าอันดับที่10ครับเป็นคดีอาชญากรรมนะครับเมื่อทางตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้บุกยึดทรัพย์แก๊งค้ายาบ้าเครือข่ายตระกูลเสือโลดที่เขตบึงกุ่มนะฮะได้ทั้งบ้านรถพระเครื่องและเงินสดรวมกว่า12ล้านบาทหลังขยายผลพบว่ารับยามาจากทางภาคเหนือก่อนที่จะไปกระจายต่อกับกลุ่มเพื่อนที่ขับมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์นะฮะพร้อมเตรียมรวบตัวกลุ่มผู้มีอิทธิพลเมืองนนทบุรีด้วยนะครับน่าสนใจทีเดียวไปกันที่อันดับที่9ครับอันดับที่9ตามต่อกันกรณีของลูกชายเฉินหลงค่ะที่ถูกจับในข้อหาสูบกัญชาที่ปักกิ่งล่าสุดนะคะเฉินหลงผู้เป็นพ่อออกมายอมรับว่าตนเองรู้สึกละอายใจอย่างที่สุดค่ะกับปัญหาของลูกชายและยอมรับว่าตัวเองล้มเหลวโดยสิ้นเชิงในการทำหน้าที่พ่อค่ะข่าวนี้มีคนอ่านทั้งหมด 8,000 คนค่ะไปกันที่ข่าวอันดับที่8ครับเป็นเรื่องราวหลังจากที่มีผู้ผลิตสติ๊กเกอร์ไลน์เนี่ยรู้จักใช่ไหมที่เราเล่นกันเนี่ยครับพอดีมีเจ้าหนึ่งเขาออกสติ๊กเกอร์ที่เป็นรูปคล้ายกับพระพุทธเจ้าของเราแล้วปรากฏว่านะครับก็มีกระแสต่อต้านกันในไทยเนี่ยค่อนข้างพอสมควรเลยล่าสุดทางไลน์ประเทศไทยนะครับได้แจ้งระงับการจำหน่ายสติ๊กเกอร์ชุดดังกล่าวแล้วพร้อมส่งข้อมูลต่อไปยังบริษัทแม่ด้วยครับข่าวนี้มีคนอ่านทั้งหมด 9,000 คนครับมากันที่อันดับที่7นะคะเป็นเรื่องราวทางการเมืองก็เป็นไปตามความคาดหมายนะครับครับการเลือกนายกรัฐมนตรีที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับก็มีมติ191เสียงเลือกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่29ของไทยนะฮะซึ่งประธานสนช.ก็ได้นำชื่อทูล9ถวายแล้วด้านพลเอกประยุทธ์ก็ยืนยันว่าไม่มีการทับทามมาก่อนพร้อมกับไม่กังวลที่จะต้องรับงานหนักนะครับข่าวนี้มีคนอ่าน 19,000 คนครับไปกันที่อันดับที่6ครับเป็นเรื่องฮือฮาในสังคมออนไลน์ของเวียดนามเขาเมื่อปรากฏว่าพบสาวมัธยมปลายครับอายุแค่17ปีชาวอเมริกันเนี่ยซึ่งมาจากรัฐแคลิฟอร์เนียที่ชื่อว่าคายาล่าฮาลามินโยครับตัดสินใจออกบวชเป็นภิกษุณีที่วัดแห่งหนึ่งในเวียดนามครับหลังจากที่เธอศึกษาพระพุทธศาสนามาถึง2ปีเต็มพร้อมกับได้ฉายาทางธรรมว่าทิกหยือจันเขาแปลว่าภิกษุณีแห่งวัดจันครับข่าวนี้มีคนอ่านทั้งหมด 23,000 คนครับครับค่ะไปที่อันดับ5ค่ะเป็นในแวดวงการบันเทิงเป็นการเปิดใจนักร้องสาวอ้อยใจแดนอีสานในอีกแง่มุมหนึ่งค่ะครับโดยเธอคนนี้นะคะได้ออกมาเปิดใจถึงการตระเวนเลี้ยงหมาจรจัดตามที่ต่างๆค่ะซึ่งเธอก็หมดเงินซื้ออาหารถึงวันละ 1,200 บาทเลยทีเดียวแต่ตัวเองเนี่ยต้องใช้วันละ200บาทเท่านั้นและสัตว์อื่นๆอีกหลายชนิดเลยทั้งหมดนี้อ่านได้ในเปิดหัวใจบุญอ้อยใจแดนอีสานค่ะข่าวนี้มีคนอ่านทั้งหมด 28,000 คนค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆนะในวงการบันเทิงใช่ครับไปกันที่ข่าวอันดับที่4ครับเป็นเรื่องเศร้าสลดนะฮะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เกิดเหตุรถทัวร์สายกรุงเทพเชียงของนะฮะประสบอุบัติเหตุประสานงานรถขนองุ่นจากประเทศจีนเมื่อวานนี้จนมีผู้เสียชีวิต4รายล่าสุดนะครับก็พบเรื่องสะเทือนใจยิ่งขึ้นเมื่อ Facebook ของหนุ่มพยาวผู้เคาะร้ายนะฮะได้โพสต์รูปรถทัวร์เสียพร้อมข้อความว่าอยากเจอหน้าลูกสาวที่เพิ่งคลอดทุกลมหายใจก่อนที่จะเสียชีวิตนะครับข่าวนี้มีคนอ่าน 33,000 คนครับไปกันที่อันดับที่3ดีกว่าครับค่ะเป็นเรื่องราวจากทีมไลฟ์ไปเกาะติดครับกรณีที่มีการเปิดเผยเรื่องของหนุ่มสาวเนี่ยมีอะไรกันภายในโรงพยาบาลที่โด่งดังมากเลยครับจนพบว่าลักษณะอย่างนี้นะครับมีทั้งการสร้างคลิปเพื่อที่จะทำการค้าด้วยอ๋อเขาเรียกว่าขายวิวอ๋อเหรอครับครับขายวิวอีกแล้วทั้งในเว็บไซต์แล้วก็โซเชียลเน็ตเวิร์กแสดงว่าคุณกิ่งนันเชี่ยวชาญมากไม่ได้เชี่ยวชาญครับแค่ตามเฉยอ๋อซึ่งนักกฎหมายเนี่ยก็ยืนยันว่าเป็นการกระทำที่ผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์แน่นอนครับทั้งคนโพสต์แล้วก็ผู้ชมที่ไปกดไลค์ด้วยคุณกิ่งนันกดไลค์ป่ะไม่ได้กดฮะรอดไปนะครับแค่ดูเฉยตามที่นักกฎหมายเขาบอกนะครับครับข่าวนี้มีคนอ่านทั้งหมด 38,000 คนครับครับค่ะไปที่อันดับ2ค่ะเป็นเรื่องราวในแวดวงการบันเทิงค่ะกรณีนักร้อง AF ลูกโป่งลูกโป่ง AF สิจากหลังจากที่เธอเนี่ยออกมาโพสต์ภาพรีสอร์ทหรูที่ภูเก็ตขณะที่ใบเตยอาสยามก็ออกมาคอมเมนต์แซวปลุกรักกับผู้กำกับผู้กำกับเลยเหรอผู้กำกับฮอลลีวูดเลยนะอุ้ยใครด้านนักข่าวเนี่ยก็สืบต่อ IG ผู้กำกับฮอลลีวูดคนเนี้ยชื่อว่าเจมกันก็โพสต์ภาพลูกโป่งมากมายเช่นกันโอ้ยคนนี้กำกับ
Guardian of the Galaxy ที่ถูกต้องเพิ่งเข้าลงไปใช่ใช่ค่ะข่าวนี้มีคนอ่านทั้งหมด 39,000 คนค่ะแล้วมากันที่ข่าวอันดับที่1ครับข่าวนี้ไม่พ้นข่าวในแวดวงการตลกค่ะครับอดีตตลกชื่อดังอ่างเถิดเทิงได้ออกมาเปิดชีวิตที่พลิกผันของตัวเองบึ้งๆมีเรื่องแล้วเหมือนมากเลยอะค่ะโอ้โหผลนิ่งมาเลยอ๋อเหรอฮะซึ่งเขาคนนี้นะคะได้ออกมาเปิดเผยชีวิตพลิกผันว่ากลายเป็นคนเล่ร่อนหลังเมียเก่าเนี่ยหอบเงินหนีทิ้งให้อยู่ดึงโดดเดี่ยวที่จังหวัดลพบุรีจนต้องนอนกลางทุ่งรับจ้างทาสีบ้านและขายยำปลาดุกฟูแต่ล่าสุดนะคะต้องมีเมียใหม่แล้วพร้อมวอนขอว่าจะกลับไปทำงานวงการบันเทิงค่ะคราวนี้มีคนอ่านทั้งหมด 43,000 คนค่ะมาถึงช่วงข่าวไม่เด็ดแต่โดนครับวันนี้เนี่ยเราก็มีข่าวที่น่าสนใจอีกแล้วเยอะเลยพอสมควรไปกันที่คุณนินีดีกว่าครับครับค่ะยังคงเป็นกระแสฮอตฮิตไปทั่วบ้านทั่วเมืองค่ะสำหรับแคมเปญ Ice Bucket ไอ้ที่เอาน้ำแข็งราดหัวเอาน้ำแข็งราดหัวแล้วก็ทำท่าหนาวสั่นนี่แหละค่ะตอนนี้นะคะได้มีการออกมาวิเคราะห์กันว่าผู้บริหารแบรนด์ต่างๆที่ออกมารับคำท้าเนี่ยเขาได้อะไรกันซึ่งผู้บริหารเว็บไซต์ตลาด .com นะคะที่ออกมาท้าทาย3 CEO เครือข่ายมือถือยักษ์ก็ออกมาชี้ว่าการที่เหล่า CEO ตอบรับและยังคงท้าต่อไปแน่นอนว่านอกจากจะภาพลักษณ์ในการช่วยเหลือสังคมแล้ว uh-huh. ยังทำให้ประชาชนได้เห็นมุมมองใหม่ๆของเหล่าผู้บริหารยุคใหม่ด้วย oh. ขอเสริมนิดนึงก็คือจริงๆมันก็เหมือนกับว่ามันส่งต่อๆกันมาแต่ว่า มีบางคนแบบทำเนียนคือเล่นด้วยแต่ไม่ได้บริจาคนั่นเนี่ยครับผมยังไงก็ไปบริจาคซะนะฮะก็อย่าลืมเจตนารมณ์ของเขาแล้วกันนะครับครับมากันที่เรื่องต่อไปดีกว่าครับครับมีผู้ชายมาฝากคุณนิดนิวนะฮะตายแล้วหล่อเปล่ามาแมกกาซีนนะฮะไปสัมภาษณ์ทายาทร้านอาหารที่มีชื่อว่าลิตเติ้ลโฮมซึ่งก็คือคุณโตโต้อภิชาติสนิทวงศ์ณอยุธยาพี่โตโต้ครับซึ่งไลฟ์สไตล์ที่ถือว่าเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ทั้งความเป็นคนที่ชอบเล่นกีฬาเสื้อผ้าดูดีโดยไม่ต้องมีแบรนด์และลงทุนทำงานพาร์ทไทม์ร้านฟาสต์ฟู้ดอีกด้วยเพราะไม่ชอบอยู่บ้านเฉยๆส่วนเรื่องซุปเปอร์คาร์นั้นก็ฝันอยากจะมีเพิ่มแต่คิดดีๆก็เอาเงินไปเก็บไว้ฝากธนาคารดีกว่าโอ้นายคิดดีนะฮะครับผมทั้งหมดนี้อ่านได้ในสมาร์ทกายโตโต้อภิชาติครับสาวๆนี่คงจะพอใจกับสิ่งที่เรานำมาเสนอนะนิวก็พอใจค่ะนิตยสารมาไม่เคยทำให้ดิฉันผิดหวังค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือ10ข่าวเด็ดแมเนเจอร์ที่คุณสามารถรับชมได้ผ่านทางเว็บไซต์ ASTV ผู้จัดการออนไลน์ครับยังมีข่าวอีกมากมายที่ท่านผู้ชมคลิกเข้าไปได้ที่ www.manager.co.th สำหรับข่าวที่นำเสนอไปแล้วท่านผู้ชมสามารถคลิกอ่านเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ใต้ล่างนะครับและกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับค่ะวันนี้ดิฉันนิวคุณพิมอนแล้วก็คุณกิตินันต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะอย่าลืมนะครับคลิกเดียวรู้เรื่องอ่านเอสทีวีผู้จัดการออนไลน์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ